ทุกคนรู้กันหมดแล้วว่าจะมีพี่บี้สุกริตมาด้วยใช่ค่ะมีใครไปเต้นสีพี่บี้ด้วยหนูกับทุกคนเลยกับทุกคนอยากเล่าขอไม่คือตอนเราเจอพี่บี้กันตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วรอบแรกๆของการซ้อมเนี่ยคืออุ๊ยชิลมากเลยอ่ะเต้นใครก็เต้นได้เป็นตัวเองเฮฮาพอพี่บี้เดินเข้ามาทุกคนเงียบหมดเลยทำไมเขินพี่บี้อ่ะเขินแบบเหมือนเขามีออร่าที่มันแบบซุปตาพี่ออฟแล้วก็ทุกคนก็แบบเขินเกรงอะไรเงี้ยคือแบบหล่อเกินก็ไม่ดีนะเต้นผิดหมดเลยโอ้คือน้องๆไม่ผิดหมดเลยประมาทไปเลยจนคุณครูสอนเต้นต้องถามว่านี่พี่บี้มาแล้วแบบพวกเธอเป็นอะไรกันนะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโซนเป็นลิงกันมากเหมือนจับมือใส่กระด้งอะค่ะให้ซ้อมเต้นก็เต้นเป็นเต็มที่มากแล้วมีการนัดกันด้วยนะว่าถ้าเกิดพี่บี้มาเนี่ยให้กรี๊ดหนึ่งสองสามกรี๊ดแล้วพอ5 4 3 2พี่บี้มาก็เงียบเราก่อนก่อนนี่ก็บอกพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาเงียบกิ๊บเก๊กนี่พี่บี้รู้ไหมเนี่ยไม่รู้นี่พี่บี้ดูอยู่นะเนี่ยทุกคนกิ้วกาแล้วตอนถ่ายทำจริงๆนะฮะตอนถ่ายทำก็อุ้ยเขินกว่าเดิมอีกเพราะว่าเหมือนพอพี่บี้เขาขึ้นเวทีใช่ไหมคะพี่ปอนผู้กำกับเขาก็จะบรีฟว่าให้เป็นแบบเล่นกับนางงามน้องรูปไลท์ถึงตัวนี้เขินแบบออกทีวีเลยอ่ะหรอแล้วเราแบบยังไงก็เขาก็จะมาได้ไหมลองดิได้ไหมลองอะไรแล้วก็ไม่ได้อยากขอสักทีได้ไหมคือไม่เข้าจะแบบข้าสักทีไหมแต่นี่คือจริงใช่ไหมลูกปุ๊บรู้สึกจริงพี่บีไม่ใช่พี่อิดนะใบข้า